กลับมาที่หน้าซาก้าเหมือนเดิมนะครับเมื่อสักครู่ที่เดินผ่านไปปรากฏการน้ำไหลจากท่อขึ้นมาบนผิวถนนนะครับนี่คือน้ำดันออกมาจากฝาปิดท่อก็มีท่อให้ไหลข้างล่างทำไมไม่ไหลครับทำไมขึ้นมาไหลข้างบนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ก็ต้องฝากเป็นคำถามเนี่ยน้ำมันดันขึ้นมาน้ำดันขึ้นมาก็เป็นไปได้ว่าท่อที่ส่งไปตรงนั้นมันคงจะตันนะครับคงจะตันมันก็เลยน้ำที่ไหลขึ้นมาจากด้านโน้นนะครับมาจากด้านโน้นครับมาถึงจุดนี้ไปต่อไม่ได้ก็ดันขึ้นรูนี้แทนโอเคนะครับก็คงเป็นหลักการง่ายๆนะฮะ